เอามาบ่านี่สิพากินตำบักต้องนะคะตำบักต้องเนาะค่ะหรือว่าตำกระท้อนประกอบไปด้วยกระท้อนหรือบักต้องนะคะกินเครื่องลูกกับพ่อค่ะกินผู้เดียวเดี๋ยวสิกินบ่หมดแล้วก็วันนี้ไม่ได้ปูนะมาแม่พี่น้องโอ้ยก็เลยเอามาลงมาดองน้ำปลาไว้พริกกระเทียมตำไว้แล้วเรียบร้อยอันบักนาวก็วางโซ่ไว้ซื่อๆเพราะว่าตำบักต้องบ่ต้องใส่บักนาวและกับปลาเนาะค่ะเนาะอ่ะทีนี้เฮาตำบักพริกแล้วเฮาก็จัดใส่น้ำปลาเลยหมักนัวบ่ล่ะใส่โลดแล้วแนวหมักเนาะผงนัวมีน้ำตาลหน่อยนึงเด้อค่ะเพราะสั้นส้มกินบ่ได้นิดนึงเพราะว่าใส่ปลาแดกหลายแล้วจากนั้นก็ยั่วยั่วแล้วก็เอาบักต้องใส่ค่ะนี่ต้องนวดบักย้อยหนึ่งตอนนี้หนาบักต้องเนาะค่ะเนาะหาซื้อง่ายแต่ว่าโลละ30พุ่นใดยั่วอีกรอบหนึ่งโอ้ยหอมปลาแดกคักเห็นบ่พี่น้องนี่เข้าที่แล้วนี่ค่ะปูหน้าแกะใส่ต้องแกะก็ได้ใส่หมดตัวนึงสัก3ตัวไปมักนี่งัวโหนี่ยินเสียงปูแตกบ่โอ้ยได้ยังไงปุกๆคนมักเฮ็ดกินเนาะเอ้ยบักพริกไปอยากกินกันน้ำมาง่ายแค่อย่างนี้จ้าตำบักต้องเรียบร้อยตำกระท้อนใส่ปูนาสูตรอีเจ๋ยนะจ๊ะแซ่บมาเด้อ